หนาวกันไหมคะที่นี่หนาวมากเลยโอ้โหนึกว่าอยู่ภาคเหนืออากาศหนาวเย็นสุดนี่อ่ะ14องศาโอ้โหหนาวเกินไปไหมเอ้ยนายนายมาอีกแล้วเหรอวันดีเขามาเรื่อยๆเลยอ่ะแต่สิ่งที่เราอยากได้คือวัวกับไก่ไม่ค่อยมาไม่ค่อยมาไม่มาเลยแหละแต่ยังโชคดีอ่ะที่แบบรายงานแบบพยากรณ์อากาศวันนี้กับวันพรุ่งนี้จะเริ่มอุ่นขึ้นแล้วผ่านมาได้ยังไง14องศาไม่ต้องไปเที่ยวเขาไม่ต้องไปเที่ยวดอยแล้วละมั้งขนาดนี้เย็นแล้วไงเราจะย้ายค่ะหาทรัพยากรเพื่อเพิ่มความร่ำรวยกันต่อแต่ในรอบนี้ค่ะจะไม่ใช่ตรงนี้แล้วไม่ใช่ตรงนี้อันนี้คือแบบการหาทรัพยากรปกติใช่ไหมรอบนี้เราจะต้องหาทรัพยากรด้วยลาวาค่ะจะต้องมีที่ตั้งแหล่งผลิตลาวาหลายๆจุดเลยนะเนี่ยหรือไม่ก็ต้องยาวกว่านี้ไม่เอายกสูงดีกว่าเปิดช้างหน่อยสิจะได้เห็นพื้นที่ค่ะโอเคนี่คือเส้นช้างอยู่ตรงนี้ขึ้นมาเลยเอาให้สูงพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่ก็แหล่งความร้อนค่ะยูเรเนียมนึกถึง Minecraft มอดสมัยก่อนนะยูเรเนียมเป็นบล็อกที่เราเหมือนจะถือไม่ได้ค่ะเพราะมันจะแผ่แบบกัมมันตภาพรังสีออกมาแต่ทุกวันนี้ไม่แล้วสงสัยมีคนบอกว่ามันยุ่งยากไปก็เลยกลายเป็นบล็อกธรรมดาธรรมดาค่ะถือได้แบบปกติเลยไปดูสิโอเควางต่อแล้วเราก็วางยูเรเนียมต่อค่ะพอดเคี้ยวเลี้ยวรถอย่างนี้แหละไปเรื่อยโอเคสวยงามอารามแท้ค่ะเสร็จสิ้นเรียบร้อยต่อไปก็วางตัวหลอมเลยล้อมก้อนหินค่ะแล้วก็เปลี่ยนให้กลายเป็นลาวารอบนี้เราใช้ลาวาแบบเยอะมากๆเลยนะเท่าที่เห็นคืออย่างน้อยสัก 3-4 ชนิดเลยค่ะที่ต้องมีส่วนผสมของลาวาวิบวางยังไงก็ได้อะวางให้สนิทเลยค่ะอากาศมันก็หนาวจริงๆหนาวมากอะคือแบบเป็นอย่างนี้หลายรอบแล้วนะที่อยู่ดีๆอากาศก็จะเย็นลงในช่วงระยะเวลาหนึ่งใช่ไหมคะและจากนั้นอากาศก็อุ่นขึ้นและอากาศก็จะเย็นลงในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็จะอุ่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีว่านะคือมันสภาพอากาศมันก็เปลี่ยนไปแล้วแหละที่มันแบบไม่ใช่หนาวเป็นหลายเดือนเนาะกลายเป็นหนาวเป็นช่วงๆค่ะหนาวเป็นแพนด้ายังไงล่ะ ชอบมากเลยน่ารักดีอ่ะแต่ช่วงนี้ติดเลดแพนด้ามากกว่าแพนด้าสีแดงน่ารักมากเหมือนกระรอกตัวใหญ่ตัดน่ารักนี้สามารถที่จะตกผู้หญิงได้ง่ายๆเลยค่ะความน่ารักที่มีพลังทำลายล้างสูงโอเคสวยงามแล้วทีนี้เราต้องมีสายอย่างน้อย2สายอ่ะสายแรกเอาไว้ส่งพลังงานกับก้อนหินใช่ไหมแล้วก็สายล่างนี้ค่ะเอาไว้ดูดลาวาออกไปลาวาเป็นของเหลวนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วแหละชมความงามนั่นเลยอ่ะสามแถวแบบยาวๆกันไปเลยโอเคเดี๋ยวนะเราต้องเติมคอบอลต์โตนก่อนเรามีอยู่แล้วค่ะเจนคิดว่าเจนที่5เครื่องเดียวก็น่าจะได้นะเดาค่ะเดาติดตั้งเครื่องไว้ตรงไหนดีนะเดี๋ยวดูก่อนสายนี้สายนี้โอเคตรงนี้ดีกว่าวางไปเลยค่ะตั้งส่งออกใส่อัปเกรดลงไปด้วยเรายังไม่มีอัปเกรดขอเสิร์ชอัปเกรดนิดนึงขั้นสูงสุดค่ะเด็ดๆในขั้นสูงสุดนี้มันมีไอเทมที่ค้างอยู่นี่นะโอเคครับอันใหม่ก็คือนี่ค่ะมันขึ้นว่าคอนฟิกเนี่ยก็แปลว่าคอนฟิกไปแล้วใช้ไปแล้วตรงไปเลยเป็นแถวยาวๆค่ะมาดูสิคอบอลต์สโตนอย่างไวโอ้โหล้อมเป็นลาวาไวมากสิ่งที่น่าห่วงคือคอบอลต์สโตนต้องเต็มค่ะเต็มไหมค่อยๆมาแล้วฟึบฟับเต็มยังไงก็ทันอยู่แล้วส่งคอบอลต์สโตนมาไวมากค่ะเห็นไหมลดนิดนึงนี่เดี๋ยวเขาก็ส่งมาแล้วใช่ไหมพี่หมิวว่ามันก็น่าจะได้อยู่แหละนะน่าจะเครื่องปั๊มหินเครื่องเดียวก็พอแล้วค่ะอันนี้ยังไม่ส่งมาเพราะยังลดไม่ถึง1ก้อนไงโอเคได้แหละหูยังสูงแปลว่าเราได้ลาวามาแล้วเดี๋ยวต่อไปเราเตรียมดีกว่าค่ะว่าจะต้องปั๊มยังไงเนาะลองเดินดูหน่อยสิ3แถวใช่ไหมเขาลงมาตรงนี้แน่นอนค่ะ1แถว2แถว3แถวแยกกันเลยไหมหรือว่าจะรวมระบบกันดีนะโอเคนี่คือสายของคอมพิวเตอร์ค่ะที่เราโยงมาจากกลางบ้านของเราที่อยู่ทางด้านนู้นเลย
ระบบคอมพิวเตอร์เราจะบังคับส่งไอเทมออกอะเพื่อมาผสมกับลาวาเฮ้ยเดี๋ยวผิดไม่ใช่ทางเส้นทางนั้นสิมันต้องเส้นทางนี้อะเอ็กพอร์เตอร์ใส่เข้ามานี่ไงลาวามาแล้วเหลือแค่รอการผสมค่ะตรงนี้เหมือนกันลาวาเราก็จะให้2ถังไปเลยแล้วก็ไอเทมที่จะดูดออกมาผสมมันมีของที่เขาแบบระบุไว้ชัดอยู่ค่ะว่าเราต้องใส่อะไรเพื่อได้เป็นแบบบล็อกที่เราต้องการเนาะมีอยู่3อย่างค่ะเรสโตนโกลสโตนแล้วก็สกายสโตนอ่ะเราใส่เรสโตนก่อนนี่ก็เรสโตนไปด้วยเลยเอ้ยใหม่ต้องเป็นโกลสโตนสิคะจะเป็นเรสโตนทำไมนี่โกลสโตนได้เป็นเอ็นสโตนแน่และสุดท้ายค่ะสกายสโตนเราก็จะได้เป็นหินอุกกาบาตนั่นแหละหินดาวตกอ่ะนี่ไงของดีทั้งนั้นเนี่ย3ตัวนี้แหละที่เราจะต้องเอาไปร่อนต่อแต่เขาบอกได้เลยค่ะว่าเขาร่อนเลยไม่ได้เพราะมันแข็งมากๆต้องเอาไปบด1ทีค่ะด้วยเครื่องค้อนก่อนตรงนี้แหละมั้งตั้งได้แหละเครื่องค้อนข้างๆกันแล้วก็เครื่องร่อนแร่เอาด้านบนแล้วกันค่ะแบบนี้ได้ไหมนะน่าจะได้นะโอเคบดข้างล่างส่งขึ้นไปร่อนข้างบนนี้มันไม่ใช่เครื่องร่อนนี้มันเครื่องค้อนวางผิดอ่ะโอเคค้อนล่างแล้วส่งขึ้นไปบดข้างบนน่าจะใช้ได้แล้วแหละรู้สึกตะแกรงร่อนแร่เราจะไม่พอค่ะต้องมานี่เลยสมิธติ้งเทเบิลมาตีกันหน่อยสิแปลกค่ะคือในเวอร์ชันนี้แปลกมากเลยเวลาตีบวกสมิธติ้งอ่ะจะได้ทีละหนึ่งอ่ะทำไมเขาไม่ให้กดเสร็จเป็นกองเลยเนาะ19น่าจะพอแล้วแหละเพราะว่าเราจะใช้18ค่ะสัก3เครื่องร่อนแร่น่าจะพอเราจะวางใหม่ตรงนี้นี่3แบบนี้ไปเลยทีเดียวจบเลยแล้วก็ใส่ตะแกรงให้ตะแกรงกดใส่เลยไม่ได้เพราะว่าถ้ากดใส่เลยนี่ตอนนั้นเราเจออยู่ใช่ไหมใส่เลยนี่แบบใส่ทั้งกองค่ะไม่ได้ใส่แค่1ชิ้นตะแกรงเวอร์ชันในเทอร์ไรสูงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วตะแกรงดีเราก็จะร่อนได้มากขึ้นค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ของที่มันในแร่มากขึ้นด้วยพลังงานไม่ยากเลยดึงจากตรงนี้ก็น่าจะได้แล้วแหละค่ะอันนี้เป็นยูนิเวอร์ซัลไปค่ะส่งได้ทุกอย่างของเหลวพลังงานไอเทมแก๊สมาบิวก็จะดึงไปเลยยกขึ้นสูงหน่อยแต่แน่นอนเขาดึงพลังงานมาด้วยใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องดึงไอเทมที่อยู่ตรงนู้นมาด้วยค่ะเราต้องมีวิธีที่กั้นไม่ให้ไอเทมไหลเข้าสู่ระบบนี้แบตเตอรี่ยังไงล่ะวางไปเลยค่ะนี่เห็นไหมให้ส่งพลังงานออกไปค่ะแบตเตอรี่กั้นไงเพราะว่าไอเทมส่งผ่านแบตเตอรี่ไม่ได้อยู่แล้วโอเคตอนนี้ของเราก็มีพลังงานเรียบร้อยค่ะไอเทมก็จะถูกส่งออกมาได้ได้ไหมยอดเลยตั้งดูดไอเทมได้เลยไหมเนี่ยขอเป็นสายสีเหลืองแล้วกันค่ะว่าเราจะส่งแค่ไอเทมเนาะนี่ดูสินี่ไงกำลังผลิตเรื่อยๆเลยไวนั่นน่ะโอ้ยแต่เครื่องนี้มีปัญหาค่ะเพราะว่าเมื่อเป็นการดูดออกใช่ไหมดังนั้นอินเนอร์จีก็จะเป็นการส่งออกด้วยอินเนอร์จีจะไม่เข้าเจ้า2เครื่องนี้ค่ะโอ้เราใช้สายธรรมดาดีกว่าสายจะได้ไม่พันกันงั้นเราก็ต้องส่งอินเนอร์จีมาข้างล่างนี้ด้วยสินะโอเคนี่เห็นปะแค่นี้ก็ทำงานได้แล้วค่ะจับเนเธอร์แรกที่แข็งๆบดสักหนึ่งรอบก่อนแล้วก็ส่งไปร่อนใช่โอ้ยขยันทำงานโอ้โหได้เนเธอร์ไรส์สแคปด้วยสิ่งที่เราอยากได้คือเนเธอร์ควอตเนี่ยก็ได้นะทำงานดีเลยทุกเรื่องเลยอะพลังงานเหลือกินเหลือใช้แล้วไหนดูซิส่งออกไปค่ะสกายสโตนเอาไปร่อนด้วยเอ็นสโตนก็เอาไปร่อนด้วยเลยไหนตัวเองทำงานไหมเอาส่งเข้าไปแค่เครื่องแรกก่อนใช่ไหมนั่นน่ะไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวเขาก็ส่งมาเหมือนจะต้องใส่อัปเกรดซะหน่อยอัปเกรดไปแล้วระบุเป็นลาโรบินค่ะกระจายกันไปแบบให้เครื่องค้อนอย่างละหนึ่งเนาะโอเค
สังเกตตรงนี้ค่ะเห็นไหมเขายังไม่ส่งมาเครื่องที่สองเพราะว่าเขาจะเอาเครื่องแรกให้เต็ม64ก่อนไม่เราใส่อัปเกรดเนี่ยแล้วบอกว่าหมุนวนไปสิตัวเองให้แค่แบบอย่างละหนึ่งเท่านั้นก็พออีกเครื่องหนึ่งเขาก็ต้องมาเอ๊ะทำไมไม่มาล่ะอ้ามาแล้วค่ะมาแล้วเออนี่แหละลาวาช้าเหรอเฮ้ยอ๋อลาวาได้แค่นั้นโอ้หมุนวนไปหมุนวนไปกระจายการทำงานแบ่งงานกันทำเงี้ยอย่าไปทำงานตัวเดียวไม่งั้นมันจะได้ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โหชาร์จสตาร์ทคอร์ดมาแบบที่ไม่ต้องไปชาร์จไฟด้วยยอดเยี่ยมเลยแล้วนี่ได้อะไรนี่ยังไม่ได้อะไรโอ้โหโอกาสได้น้อยสินะคอรัสฟรุตเนี่ยทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับลาวาที่เรามีละโอ้ทำไมลาวามันถึงมาน้อยๆนี่ไงด้านบนนี้สายขาดแหมก็ว่าอยู่เพราะตัวอื่นก็ลาวามาเยอะอยู่นะกลายเป็นว่าแทนที่จะได้ใช้ลาวาทั้งแถวได้ใช้ลาวาอยู่ไม่กี่ตัวโอ้โหสายขาดเถอะสายขาดตรงไหนเอ้ยนี่ไงล่ะอ้าวจุ๊บนี่แก้นี่เสร็จแล้วเป็นไงลาวาต้องหายไปหมดเลยอะนี่สายขาดไหมเนี่ยไม่ได้ขาดเนาะโอเคแปลว่าลาวาเหลือเฟือค่ะทีนี้ก็เหลืออาศัยความทรงจำของคนสร้างเลยค่ะว่าระวังสายนี้คือสายอะไรสายนี้คือการส่งทรัพยากรออกไปเข้าสู่ระบบเก็บของที่อยู่ตรงนู้นใช่ไหมเราก็ต้องเชื่อมกันเลยเอามาแบบนี้เลยค่ะจะได้ดูดไอเทมออกมาระบบเก็บของจ๋าเรามีของมาใส่ให้นายแล้วเอ็นเดอร์เพิร์ลด้วยโอรัสฟรุตค่ะระบุไปเลยกล้องไหนของใครของมันใส่แล้วก็ใส่อัปเกรดให้เต็มไงจะได้ไม่ต้องมานั่งใส่อีกเอาไปเลยเต็มเท่าไหร่อ่ะ 7,000 น่ะประมาณนั้นแหละใส่ให้เต็มไงร่ำรวยแล้วไงทำอะไรก็ได้คนรวยน่ะโอเคเหลืออะไรเหลือตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเขาดูดออกไปไหนอ่ะเขาไม่อ๋อนี่เทอร์สแครปมันมีที่อยู่ของมันอยู่ค่ะเราก็เลยสงสัยว่างงเลยตัวที่มีที่อยู่แล้วค่ะเขาก็จะเข้าสู่กล่องเดิมใช่ไหมนี่ไงเนเธอร์สแครปนี่ก็ใส่ไปวัดไม่มีที่อยู่หรอปอมน่าจะไม่มีค่ะอัปเกรดเพิ่มความจุถ้าจุได้เต็มขนาดนั้นทรัพยากรก็คือเหลือเฟือน่ะมีอะไรอีกไหมออกไปหมดแล้วตรงนี้ล่ะก็ออกไปหมดแล้วค่ะเราต้องมานั่งเช็คดูนิดหนึ่งค่ะว่าเอ๊ะบางอย่างมันเป็นของแรงไงที่แบบต้องร่อนนานหน่อยใช่ไหมถึงจะได้มาแต่นี้น่าจะหมดแล้วแหละน่าจะไม่เหลืออะไรที่มันแร่แล้วเนาะแร่ของเราก็มีให้ใช้แบบเยอะมากขึ้นแล้วใช่ไหมมันดีจริงๆค่ะจะว่าไปทำมาตั้งนานแล้วเราลืมเลยว่ามันมีของที่เราจะทำอยู่อย่างของที่เรารื้อออกจากตรงเนี้ยที่มีวางไว้ตั้งแต่ต้นเกมแล้วที่ผลิตโทแซนเนี่ยยังไม่ได้ทำเลยโอ้ยเกือบลืมแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเราไปทำหน่อยดีกว่าโตแซนเราต้องเอาไปรอดเหมือนกันเนาะมันให้ทรัพยากรที่ดีอะในเทอร์คอร์ดก็ได้รู้สึกว่าจะได้แก๊สเทียด้วยโอเคก็ตรงนี้แหละมั้ง3หรือว่า4ดีถ้า4มันก็จะชิดกันเนาะเอา3แล้วกันเอ็กพอร์เตอร์สิ่งที่เราจะใส่จะต้องเป็นทรายค่ะแล้วเราก็ปั๊มทรายไปแล้วนี่ปั๊มไว้ตรงนี้เลยนี่ไงกราเวลทรายดัดแล้วก็คอบอสโตนธรรมดาเลยค่ะปั๊มเสร็จปุ๊บสั่งดูดไปตามสายนี่ไงสายฟืบเข้าสู่ตัวนี้เลยค่ะตัวควบคุมตัวดอเวอร์แล้วนี่ไงสายของเราก็จะมาอยู่ในนี้เอาล่ะหยิบมาสัก3หยิบมา3นี่มันหยิบมา3กองหยิบมาแค่3ชิ้นก็พอแล้วใส่สายไปต่อไปก็ต้องเติมน้ำให้ใช่ไหมเรามีซิงค์ค่ะหนีแหล่งน้ำอินฟินิตี้เอ๊ท่อไปไม่มีค่ะคือแบบแต่ก่อนน่ะมันเหมือนไม่แน่ใจว่าทำได้ไหมแต่เหมียวคิดว่าความทรงจำเราอะว่ามันดูดน้ำจากซิงค์ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยดูดอีกเลยค่ะแล้วอยู่ดีๆมันมาดูดได้ก็ แบบดูดได้ตั้งนานแล้วแต่แบบไม่ได้สนใจเขาเลยเนาะโอเคมาแล้วเรียบร้อยค่ะน้ำยาแม่มด95 99เรียบร้อยค่ะโซแซนไวเนาะแน่นอนมันไม่ใช่อะไรที่ยากเลยแล้วก็ต้องเอาไปร่อนใช่ไหมเอาร่อนตรงไหนดีร่อนตรงนี้ก็ได้เลยค่ะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว
เอามาแล้วก็ไต่อัปเกรดด้วยลืมเสมอเลยตัวอัปเกรดแบ่งงานกันทำตายแล้วกับลืมเลยว่าต้องมีพลังงานด้วยใช่ไหมโอเคเอาใหม่ค่ะแบ่งงานกันทำอีกรอบใหม่แบตเตอรี่เราส่งพลังงานมาส่งมาตรงนี้เลยแล้วกันโอเคแล้วก็ส่งพลังงานออกค่ะทีนี้ได้พลังงานมาแล้วไอเทมผลผลิตที่ได้ใช่ไหมอุ้ยตัวละครตัวนี้น่ารักมากยิ้มสวยมากเลยค่ะโอ้โหอย่างน่ารักอะชอบชอบชอบอันนี้น่ารักโอเคผลผลิตที่ได้เราก็เอาขึ้นไปด้านบนก็เหมือนจะได้แล้วนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยค่ะแค่นี้แหละเสร็จแล้วใช่ไหมน่าจะได้แล้วเราล่อนเนเธอร์แลนด์เรียบร้อยเอ็นสโตนเรียบร้อยแล้วก็หินอุกกาบาตเรียบร้อยส่วนตรงนี้ก็เป็นโซแสนก็เรียบร้อยน่าจะหมดแล้วมั้งคะเพื่อเป็นการเซฟใช่ไหมคะมิวว่าเราจะทำกล่องพักไอเทมไว้ตรงนี้ก่อนโอเคเผื่อว่ามันมีไอเทมอะไรก็ตามที่แบบค้างอยู่ในเครื่องพวกนั้นไงและยังแบบไม่ได้เข้าสู่ระบบเก็บของของเราค่ะจะได้มาอยู่ที่นี่ไวเบรเนียมกับอันออฟเทเนียมโอ้ของแร่ว่าแล้วเชียวโอ้โหไวเบรเนียมอันออฟเทเนียมค่ะเดี๋ยวนะตรงนี้ไหนเอ่ยไม่ใช่นี่เต็มแล้วเรื่องนี้สิคะขอสูตรคราฟหน่อยสิแบบนี้ใช่ไหมว่าแล้วเจียวแล้วก็อันออฟทิเนียมใส่ไปด้วยค่ะตั้งคราฟต่อโอ้โหให้เป็นชิ้นไปเลยแล้วก็ต้องมีทองด้วยฟิลเตอร์เราต้องระบุใหม่นะเนี่ยตัดสายก่อนเอากล่องมาปุ๊บอันนี้ล้างได้ไหมล้างรีมูฟก่อนค่ะรีมูฟฟิลเตอร์ก่อนแล้วใส่ไปอันออฟเทเนียม1ทอง1ไวเบรเนียม1โอ้โหมีแต่ชื่อแร่หายากทั้งนั้นเลยอ่ะใส่ฟิลเตอร์เรียบร้อยแล้วก็มาใส่ที่เครื่องคืนทีนี้เราก็ต่อสายได้แล้วไอเทมค่ะเฉพาะที่อยู่ในแบบฟิลเตอร์ระบุเท่านั้นถึงจะเข้ามาในนี้ได้แต่มันก็น่าจะไม่มีอะไรเข้ามาเยอะเท่าไหร่หรอกมันของแรน่ะโอเคเราเห็นแล้วค่ะว่าไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรที่แปลกๆมาแล้วตัดสายเลยแล้วกันของแรตรงนี้แล้วกันไหมไม่สิตรงนี้ดีกว่าใส่เข้าไปค่ะหูยของแรทั้งนั้นชื่อเขาบอกบ่งบอกแล้วใช่ไหมไวเบรเนียมค่ะอันออฟเทเนียมคือแร่ที่หายากมากถ้าจะได้สัก4ชิ้น5ชิ้นนี่ก็ยากเหมือนกันล่ะไม่ใช่จะมาไวได้ง่ายๆค่ะจะว่าไปก็มีเพื่อนเขาอยู่ตรงนี้นี่นาใช่แล้วออเดอร์โมเดียมค่ะของหายากเหมือนกันตัวนี้ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ย100แก้101คือฟาร์มทั้งชาติแล้วมาตั้งแต่ต้นเกมอ่ะยังได้แค่นั้นเองนะเนี่ยเอาไปทำชุดเกราะก็ดีนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้สู้อะไรอยู่แล้วค่ะดังนั้นเราใส่ชุดเกราะแบบตระกูลเนเธอร์ไรท์ธรรมดาธรรมดาก็พอแล้วทุกคนคะมิวเกือบลืมเลยมีอีกอย่างหนึ่งที่มิวอยากฟาร์มเหมือนกันเป็นส่วนขยายของการร่อนแร่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เราร่อนสายใช่ไหมมันมีการร่อนสายที่ดีกว่าเดิมด้วยนะร่อนทรายในน้ำค่ะเอ้ยเอาอยู่ข้างบนนี้แหละนี่ไงเครื่องร่อนมาเลยสามเครื่องพอไหมเนี่ย6เครื่องแล้วกันค่ะเครื่องพวกนี้ต้องมีน้ำใช่ไหมไม่แน่ใจว่าถ้าวางน้ำไหลจะได้หรือเปล่ามีคนสงสัยค่ะเขาเลยไปตั้งกระทู้ถามว่าถ้าอยากจะร่อนพวกทรัพยากรในน้ำต้องทำยังไงที่ไม่ใช่การเทน้ำเข้าอ่ะเพราะว่าเรากดคลิกอย่างนี้ค่ะเห็นไหมมันไม่เข้ากดชิปคลิกก็มันก็ไม่เข้าเขาบอกว่าให้วางน้ำไปเลยเดี๋ยวอย่าไปทางนู้นน้ำเข้าไหมอ่ะต้องไม่ใช่น้ำไหลเหรอหรือว่าต้องเป็นน้ำเต็มยังเป็นน้ำไหลอยู่ไหมเนี่ยน้ำก็ไม่มาต้องวางแบบไหนคะน้ำถึงจะเข้ามาเนี่ยหรือว่าต้องวางน้ำก่อนแล้วค่อยวางเครื่องลองดูสิถ้าเราวางน้ำก่อนแบบนี้แล้วเราวางเครื่องไปแบบนี้จมน้ำไหมอะไม่รู้เลยค่ะคือน้ำต้องเข้าเครื่องให้ได้อะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะเฮ้ยได้แล้วได้แล้วนั่นน่ะ
เฮ้ยเป็นนักดำเป็นนักดำน้ำล้นแร่แล้วอะเดี๋ยวนะวางใหม่แบบนี้ล่ะเฮ้ยมันเขาเป็นนักดำน้ำแล้วนะเฮ้ยอย่างนี้ก็น่าสนใจค่ะเดี๋ยวก่อนเอาน้ำออกมาก่อนวางใหม่วางน้ำไปเลยเต็มแล้วใช่ไหมตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดกดชิปวางได้ไหมเนี่ยเอ๊ะเหมือนจะได้ค่ะตัวเองนี่ไงได้แล้วดำน้ำล้นแร่เลยค่ะเห็นว่าใส่หมวกนักดำน้ำด้วยโอเคแต่จากที่เห็นคือมีแค่ทรายเท่านั้นใช่ไหมที่เราจะร่อนได้เราก็ต้องเอาทรายมาติดตั้งค่ะเอ็กซ์เวดเว็บปี้โอ้โหระดับน้ำจะลดหายไปไหมน่ะไม่แน่ใจโอ้ยน่าจะไม่ลดลงมั้งอ่ะเอาทรายเข้าไปตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับทรายขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็ใส่ตะแกรงร่อนให้เลย6เครื่องใช่ไหมได้เลยค่ะใส่เข้าไปแต่นี่สายใช่ไหมเนี่ยทำไมไม่เห็นมีการส่งสายขึ้นมาล่ะหือในสายเราเอ้าทำไมอยู่ดีๆไม่มีพลังงานวอดโกยเดี๋ยวพลังงานของเราไม่มีคำว่าหมดบ้านหรอกนะเอาก็พลังงานเต็มนี่ค่ะสายขาดตรงไหนอะโอเคไปนั่งดูเลยค่ะโอ้สายขาดตรงนี้อะโอเคใส่เข้าไปได้ไหมอ่ะเอ๋แล้วทำไมพลังงานไม่ยอมเข้ามาในแบตเตอรี่นี้ล่ะสายไปขาดตรงไหนอีกนะก็มาแล้วนี่อะนี่ไงทำงานแล้วอะโอ้สายขาดเฉยๆเป็นไงมาแล้วเอ้าแล้วทำไมสายยังไม่ส่งมาเอ๋ทำไมตรงนี้ไม่มีพลังงานล่ะพลังงานเหลือน้อยมากเลยค่ะกำลังเข้าไปอยู่ที่ตรงไหนสักที่หนึ่งหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาที่ตัวนี้ค่ะเนี่ย reactor power tap เนี่ยเหมือนว่าเขาส่งพลังงานไม่เยอะอะมีน่าจะมีแคปของมันนั่นแหละแต่เราไม่รู้ไงทีนี้พอเราวางสายเพิ่มแบบนี้อะให้กินหลายๆตัวใช่ไหมในตัวที่แบบจ่ายพลังงานออกจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไงแล้วก็ปรับใส่อัปเกรดไปแบบนี้ก็เหมือนพลังงานจะพอเลยนะแปลว่าเจ้าตัวนี้มีแคปอะแต่ว่าแคปเท่าไหร่เราไม่รู้อะเรียกเตอร์พาวเวอร์เนี่ยทีนี้พลังงานของเราก็มันพออยู่แล้วอะผลิตพลังงานพอแต่ว่ามีปัญหาที่ระบบการขนส่งแหละแล้วพอขนส่งพอไหมพอเต็มแล้วนี่เอาเต็มแล้วอะทำงานได้แล้วงงเหมือนกันไม่เคยรู้เลยว่าเขามีแคปเต็มความจุในการส่งอะโอเคมาเลยค่ะของได้มากมายเลยสิ่งที่อยากได้คือนี้แหละนี่เลยน้ำหมึกอะสกายบ็อกทำฟาร์มหมึกได้ง่ายมากแต่แบบเฮ้ยเราจะทำอย่างนั้นทำไมล่ะเรามีวิธีนี้สิคะโอ้โหหลายอย่างดีจริงๆเอาล่ะมาดูสิน้ำหมึกเราตรงนี้เลยแล้วก็อะความารีนใช่ไหมคะไว้ตรงไอ้ที่นะถ้ามีอะความารีนมันต้องมีมอสนั้นอ๋อเอทัลสกรีอะมีจริงด้วยโอ้โหลิควิดสตาร์ไลท์ก็มีมอสอยู่กับดวงดาวเนาะอันนี้ซีดเหรอคะโอเคติดไว้ก่อนหญ้าทะเลมาเลยโอ้นี่มันเม็ดสาหร่ายนี่นะเอานี่แตงกวาทะเลค่ะเดี๋ยวนะอันนี้เหมือนจะเป็นผักนะเนี่ยดูสิผักจริงหรือเปล่าโอ้รวมมิดผักอะจริงด้วยก็ถือว่าเป็นแหล่งในการทำแหล่งในการฟาร์มผักได้เลยนะเนี่ยโอ้โหก็ดีค่ะก็ดีแต่เราจะกินเหรอไม่หรอกเราก็คงกินแค่หลอดทั้งคำนี่แหละโอ้โหคอรัลซีดแปลว่าเราก็สามารถที่จะทำปะการังได้เลยนะเนี่ยยอดค่ะยอดอ้าวเต็มพอดีเฮ้ยเหลืออยู่ฝั่งนู้นนะเนี่ยอีก3สล็อตที่ยังว่างค่ะเต็มหมดแล้วก็ใส่อัปเกรดไปเลย
ดุเยอะๆไงปามาเรื่อยๆอยู่แล้วพอได้ขนาดนี้แล้วมิวก็รู้สึกสบายใจอ่ะโอ้โหทรัพยากรเรามีพอทีนี้เวลาที่เราจะทำอะไรในอนาคตมันก็จะง่ายค่ะทีนี้ถ้ามิวมีน้ำหมึกแล้วใช่ไหมคะเราก็ทำอย่างหนึ่งได้สิของสำคัญเลยอ่ะสำหรับน้ำหมึกกุญแจนับไอเทมนี่ไงหนังสือค่ะสมุดจดน่ะคราบเลยได้แล้วโอเคทีนี้แหละตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอ้โหบอกได้แล้วค่ะว่าจำนวนเท่าไหร่ไม่มีน้ำหมึกนี่ทำสิ่งนี้ไม่ได้นะเนี่ยเด้อตรงนี้ด้วยอ่ะอู้อะไรที่มีเยอะสุดคือสเกลตันค่ะแอสเซสซินสเกลตันตัวที่ใส่หมวกแดงๆสินะงอเอฟเอ้ยมันโดดไม่ถึงเอาไว้โชว์ค่ะจะได้รู้ว่ามีเท่าไหร่มองไม่ค่อยเห็นเลยนี่เราก็มาโชว์ต่อในนี้ไม่ต้องคิดหรอกน่าจะมีเหลือศูนย์เพราะเป็นเหมือนแค่โมเดลเอาไว้เก็บเฉยๆตัวจริงอยู่นี่ค่ะ 40,000 สินะโอเคปึ๊บเลื่อนไปเลยค่ะเห็นตัวเลขแล้วว่ามีเท่าไหร่โอ้โคตร 2,600 ยังไวผ่านไปไม่นานก็มีให้ใช้แล้วอ่ะเด็ดทำไมได้ตั้ง 5,000 แล้วเหรอเฮ้ยถ้าได้เยอะขนาดนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเจ้าพวกกอสซีดพวกนี้ไปปลูกเลยนะเนี่ยโอ้โหออเดอร์โมเดียม102 1ชิ้นข้างบน2ชิ้นไวเบเนียมกับอันออฟเทเนียมมันหายากได้แค่นั้นก็ดีแล้วใช่ไหมไอเทมที่เยอะที่สุดตอนนี้คือสกายสโตนค่ะรองลงมาก็เป็นฟินที่ไม่ได้ใช้เลสสโตนก็มาเรื่อยๆเลยโอเคเริ่มมีไอเทมระดับหมื่นแล้วสินะยอดเยี่ยมเลยยกเว้นไอ้เจ้า2ตัวนั้นน่ะที่ไประดับแสนละโอ้โห XP 3,000 ก็ดีตึ๊ดอุปกรณ์อะไรได้บ้างโอ้โหพิกแอคเหรอพิกแอค 1,500 ดาเมจขุดทีไม่ใช่จะแบบพังเลยเหรอฮะนั่นน่ะอะไรไมซิเลียนโอ้ผลิตพลังงานด้วยแร่หายากโอ้เตาเผาระดับออเดอร์โมเดียมมันจะขนาดไหนจริงโอ้น่าจะเป็นขนาดแบบแร่แน่นอนเลยอ่ะแล้วก็เร็วมากๆแน่นอนเนี่ยขวาน 1,500 ดาเมจเอามาทำไมโอ้โหการเก็บไอเทมระดับเท่าไหร่พันหมื่นแสนล้าน16ล้านค่ะเก็บทีก็แบบคงจะแบบจุได้ไอเทมอย่างมหาศาลอ่ะโอ้มีเจ็ตแพ็กด้วยน่าใช้จริงๆพอเริ่มรู้สึกว่าอยากจะบินแล้วเนาะทุกคนคะพาร์ทนี้เรารวยแล้วใช่ไหมเฮ้ยรู้สึกว่าทรัพยากรที่ต้องการในพื้นฐานมีหมดแล้วนะคือตอนแรกอะเรายังทำนู่นนั่นนี่ไม่ได้ไงโอ้ยบางทีก็ขาดโคตรขาดซิลิคอนอะไรอย่างเงี้ยเหล็กตอนนี้ก็มีเหลือเฟือแล้วน่าจะทำอย่างอื่นได้น่าจะได้เวลาในการหาเหล็กกล้ากันแล้วแหละมั้งเหล็กกล้าที่ดีกว่าเดิมค่ะหรือว่าสตีลนั่นเองเป็นของที่ต้องใช้เหมือนกันเอาล่ะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในพาร์ทหน้าแล้วกันค่ะดูสิว่ายังเหลืออะไรที่เราต้องทำอีกบ้างพาร์ทนี้ก็บ๊ายบายค่ะ